อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะอย่างคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะพร้อมกับคณะอดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนะคะก็ร่วมงานสวดบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณค่ะพร้อมกับวางหรีดทักษิณท่ามกลางความสนใจของชาวบ้านลุมล้อมขอถ่ายรูปค่ะบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธช่วงค่ำวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่ามขซึ่งเป็นคืนที่6ว่ามีประชาชนนั้นหลั่งไหลมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากกว่า 200,000 คนต่างเบียดเสียดกันเข้าไปภายในบริเวณงานจนเป็นลมไปหลายรายรถพยาบาลต้องรีบนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะจากนั้นเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็พร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยค่ะเช่นนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินก็ได้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณด้วยค่ะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะได้มีการนำพวงหรีดของตนและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เป็นนักโทษหนีคดีอาญาแผ่นดินวางเคารพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณนอกจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังเป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฝ่ายคารวะอีกด้วยการเดินทางมาร่วมงานศพงานสวดบำเพ็ญกุศลนะคะหลวงพ่อคูณในครั้งนี้ของนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะต่างลุมล้อมขอกอดขอจับมือขอถ่ายภาพขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยิ้มแย้มทักทายอย่างอารมณ์ดีค่ะ